โดยสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอเชียงดาวเมื่อวานนี้นะคะยังคงมีจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตเกิดขึ้นซึ่งทางศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งกำลังพลภาคพื้นดินเข้าไปสนับสนุนในพื้นที่กว่า100นายเน้นไปในพื้นที่ตำบลแม่นะและตำบลปิงโค้งขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าไปช่วยบินดับไฟบริเวณดอยนางแล้วนะคะนอกจากนี้ยังได้กระจายกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปใน4อำเภอทั้งที่อำเภอเชียงดาวอำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่แตงและอำเภอจอมทองโดยให้ประจำอยู่ในหมู่บ้านที่เกิดการเผาซ้ำซากพร้อมกับเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในเขตป่าสงวนเขตอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในเขตทุรกันดารและลาดชันให้มากขึ้นค่ะส่วนที่จังหวัดน่านค่ะปัญหาไฟป่าและหมอกควันและปัญหาค่าฝุ่นละอองที่ปกคลุมไปทั่วจังหวัดตอนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนเมื่อวานนี้นายวรกิติศรีทิพากรผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานมอบอุปกรณ์เครื่องเป่าลมและอุปกรณ์ดับไฟป่าหน้ากากอนามัยรวมถึงข้าวสารอาหารแห้งตามที่คณะสงฆ์จังหวัดน่านได้จัดโครงการเพื่อร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาสาป้องกันภัยมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันทั้ง15อำเภอค่ะ